งานสัมมนาไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4สุริยันคาราฮาเลอร์เดชาครับชื่อตอบโจทย์สิ่งที่ผมต้องการคือไม่ต้องมีองค์ความรู้อะไรมากก็สามารถมาเรียนได้ผมอยากจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านหุ้นก็เลยเลือกที่จะมาเรียนโครงการนี้จากความรู้เป็นศูนย์ก็คาดหวังว่าจะได้ความรู้จากโครงการนี้ครับเหมาะกับมือใหม่และผู้เริ่มต้นลงทุนนะครับสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วมาเจอกันนะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Innotech กองทุนบูหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบูหลวงติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราเชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวง B Innotech กองทุนบัวหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบัวหลวงติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488แล้วกด8นะครับส่วนทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนช่วงนี้ครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/18 หรือ B Fixed Term 1/18 อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่17จนถึง22ตุลาคมนี้ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปีเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทสนใจกองนี้สอบถามเพิ่มเติมกองทุนบัวหลวง02-674-6488กด8 02-674-6488กด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333ช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุทธ21ตุลาคมเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ในอดีตครับ21ตุลาคมเนี่ยเป็นวันพระราชสมภพหรือวันเกิดของสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยนะซึ่งสมเด็จย่าเนี่ยท่านก็เป็นพยาบาลด้วยครับแล้วก็เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยค่ะนี่คือ21ตุลาคมวันนี้ในอดีตนะครับส่วนสำหรับวันนี้ครับอาจจะเป็นควันหลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ตู่คุยให้เราฟังเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างคู่เอกสหรัฐกับจีนซึ่งเราต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเข้มข้นมากขึ้นหรือว่าจะผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้นหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่ตู่บอกว่าแหมไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วเนี่ยขอไปถึงเรื่องของสงครามที่เราไม่คิดว่าจะเกี่ยวกับเราแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวอย่างสงครามซีเรียซะหน่อยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดพี่สงครามซีเรียเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมครับเกิดขึ้นมานานแล้วก็มีเชื่อมไปถึงเรื่องไอซิดอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เราเคยตกใจกันมาระยะนึงใช่ไหมครับ
บางครั้งก็เป็นข่าวสร้างความกังวลจนบางทีคนกระชาชินไปแล้วแล้วก็มีความรุนแรงให้กังวลกันเป็นระยะระยะใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยแง่มุมไหนบ้างของสงครามซีเรียเนี่ยที่พี่ตู่จะหยิบยกมาคุยให้เราฟังกันครับพี่ตู่ครับค่ะก็เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะพูดว่าซีเรียจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งใหม่ขึ้นมาได้สงครามโลกครั้งที่3ใช่ค่ะโดยสหรัฐอเมริกากับรัสเซียอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเรื่องนี้คุณลงทุนแมนเขาอธิบายว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมนุษย์ก็มักจะทำซ้ำประวัติศาสตร์เสมอหนึ่งในนั้นก็คือการทำสงคราม98ปีที่แล้วหรือปีคศ1920นะฮะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งแรกซีเรียยังอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดยแบ่งเขตการปกครองเป็น6รัฐแล้ว1รัฐต่อมาก็คือเลบานอนเป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะแต่เวลาผ่านไปจนถึงยุคปลดปล่อยอนานิคมหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ48ปีก่อนก็คือในปีคศ1970อำนาจการปกครองของซีเรียเนี่ยตกไปอยู่ในมือของฮาฟิซอัลซาดเขาเป็นพ่อของประธานาธิบดีซีเรียคนปัจจุบันก็คือหลุดพ้นจากฝรั่งเศสแล้วเป็นไทยแก่ตัวนะแต่ว่าพี่ยศรู้ไหมต้นเหตุสงครามหลายครั้งในโลกของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความขัดแย้งแล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเกิดขึ้นจากศาสนาเลยป่ะครับพี่ตั้งแต่สมัยสงครามครูเสดใช่ไหมพี่ถูกต้องนะคะเรื่องศาสนานี่แหละหลายครั้งเลยเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามนะฮะซีเรียก็เช่นกันเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามนิกายชีอะกับนิกายซุนีชีอะเป็นฝ่ายรัฐบาลซีเรียก็คืออัลอาซาดประธานาธิบดีนะฮะก็บอกว่าชีอะเนี่ยรัฐบาลซีเรียหนุนหลังโดยอิหร่านและอิรักเป็นคนหนุนส่วนฝ่ายซุนนีก็คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลครับหนุนหลังโดยประเทศซาอุความขัดแย้งระหว่างสองนิกายเนี่ยเขาดำเนินมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยของฮาฟิซอัลซาดคุณพ่อเนี่ยนะฮะครับจนรุนแรงมาถึงสมัยลูกบัชชาอัลซาดนะฮะในปัจจุบันนี้แล้วก็เมื่อ7ปีที่แล้วคือปีคศ2011ครับเมืองดามัสกัสในซีเรียมาถึงจุดแตกหักระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านเพราะรัฐบาลทนไม่ไหวแล้วยิงใส่ผู้ประท้วงที่มาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยครับเมืองอื่นก็เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยครับพอสงครามกลางเมืองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องก็เลยไปถึง UN สหประชาชาติครับสหประชาชาติก็เข้ามาพยายามเจรจาให้ยุติแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกลุ่มไอซิสขึ้นมาไอซิสเนี่ยย่อมาจากอะไรไหมที่ยุทธอิสลามิกสเตทป่ะพี่จำได้แค่นี้พี่ใช่อิสลามิกสเตทออฟอิรักแอนด์ซีเรียถ้าดูจากชื่อนี้เนี่ยกลุ่มนี้คงอยากจะตั้งรัฐใหม่ที่อยู่ในบริเวณประเทศอิรักและซีเรียค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วอเมริกากับรัสเซียเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหนักๆอย่างเต็มตัวเลยเนี่ยนะครับในช่วงไหนแน่ครับพี่ตู่ครับขอภาพชัดๆตรงนี้สักนิดได้ไหมฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรในประเทศปัญหาในประเทศมันจะไม่บานปลายมากถ้าไม่มีประเทศอื่นมหาอำนาจอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวถ้าไม่มีมือที่3เข้ามาใช่มือที่3 4 5นะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วคือปีพ.ศ.2556ครับความรุนแรงในซีเรียเนี่ยนะคะเพิ่มระดับเพราะมีการใช้อาวุธเคมีทำลายล้างประชาชนครับประเทศตะวันตกเนี่ยไปประณามว่ารัฐบาลซีเรียเป็นคนใช้อาวุธเคมีใส่ประชาชนว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลซีเรียใช่จริงๆเนี่ยอาวุธเคมีเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยก็บอกเป็นวิธีการสงครามที่สกปรกจำกัดวงญาติเพราะมันฟุ้งกระจายนะและมีผลกระทบเป็นวงกว้างไปถึงประชาชนครับโอบามานะฮะสมัยนั้นโอบามายังเป็นประธานาธิบดีอยู่เขาเสนอตัวเข้าไปช่วยยุติความรุนแรงนี้โดยการเข้าไปตรวจสอบฝั่งรัฐบาลว่าฝ่ายที่ลงมือจริงเนี่ยใช่รัฐบาลซีเรียหรือเปล่าครับพอตรวจสอบแล้วก็ไม่มีหลักฐานบ่งชี้เลยว่าเป็นรัฐบาลก็เลยสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำครับยิ่งคนที่อยู่ไกลประเทศซีเรียไกลข่าวสารพวกนี้อย่างพวกเราเนี่ยก็ได้แต่คาดการตามข่าวจากค่ายที่เราอ่านครับนะอันนี้สำนักข่าวต่างๆมันมีสังกัดมีนายเหนือกันหมดจะเชื่อได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนครับนะพออเมริกาเข้ามายุ่งในซีเรียมาตั้งกองทหารจะมาอะไรมาช่วยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นรัสเซียก็เลยไม่พอใจยุทธ์รู้ไหมทำไมรัสเซียไม่พอใจรัสเซียเขาเป็นพันธมิตรสำคัญกับรัฐบาลซีเรียได้ป่ะพี่ตู่ถูกต้องแล้วอยู่ดีๆทำไมต้องเป็นพันธมิตรสำคัญผมเคยดูแผนที่พี่ตู่ประเทศเขาใกล้ๆกันน่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยรัสเซียเนี่ยขายน้ำมันเป็นหลักผมไม่แน่ใจว่าซีเรียเนี่ยจะเป็นทางออกสำคัญของน้ำมันจาก
รัสเซียหรือเปล่านะครับพี่ตู่ครับไม่แน่ใจก็พี่ถูกต้องอ่ะถ้าดูจากแผนที่จะเห็นชัดเลยเขาเป็นทางออกหลักส่งน้ำมันจากรัสเซียผ่านเข้าไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ้าวถ้าอย่างนั้นรัสเซียก็นิ่งเฉยไม่ได้สิครับพี่ตู่ครับใช่ก็ถ้าสหรัฐเข้ามาหรือฝ่ายต่อต้านหรืออะไรเนี่ยมีปัญหาเนี่ยรัสเซียส่งออกน้ำมันไม่ได้ก็เลยเข้ามาสนับสนุนฝั่งรัฐบาลซีเรียนะเพื่อจะช่วยในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านหรือไอซิสหรืออะไรก็ว่าไปรัสเซียอยู่นิ่งไม่ได้เพราะซีเรียนี่แหละเป็นทางออกหลักเรื่องน้ำมันของรัสเซียเพื่อไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปยังหลายๆประเทศที่เป็นลูกค้าของรัสเซียใช่ไหมฮะโอ้มิน่าล่ะว่าทำไมรัสเซียนิ่งเฉยไม่ได้นะครับทีเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงประเด็นว่าสหรัฐกับรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามซีเรียได้อย่างไรพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายก็มีทั้งเรื่องหน้าตามีทั้งเรื่องผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เป็นภาพลักษณ์หรือว่าเป็นศักดิ์ศรีของแต่ละประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยมันถึงกับต้องส่งกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายคือมาอยู่หรือว่ามีการส่งกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายทั้งสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยมาปฏิบัติภารกิจที่ซีเรียกันแล้วด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะอย่างปีนี้นะคะประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยสหรัฐระบุว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีอีกแล้วเหมือนปี2556ทำให้สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสบอกว่าฉันทนไม่ได้แล้วนะ ต้องเผือกค่ะกินเผือกเข้าไปเต็มที่ครับแล้วก็โจมตีสถานที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลซีเรียด้วยจรวดเป็นร้อยลูกโดยไม่รอสอบสวนจากหน่วยงานกลางครับทีนี้ขอตัวอีกครั้งอิสลามในซีเรียก็คือชีอะเป็นฝ่ายรัฐบาลหนุนหลังโดยอิหร่านอิรักและพี่ใหญ่ก็คือรัสเซียหนุนหลังอีกทีอันนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายรัฐบาลฮะอีกฝ่ายนึงที่อิสลามซุนนีเป็นฝ่ายต่อต้านหนุนหลังโดยซาอุประเทศลูกกระจอกลูกรักนะฮะของสหรัฐอเมริกาส่วนทางยุโรปขณะนี้นะฮะมันก็มีหลายประเทศนะแต่มีเพียงฝรั่งเศสและอังกฤษเท่านั้นที่ออกหน้าออกตัวว่าจะช่วยอเมริกาเต็มที่เลยแต่ประเทศอื่นๆก็บอกไม่ต้องการเข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันเพราะกลัวสงครามจะลุกลามใหญ่โตและตนเองต้องเป็นผู้รับเคราะห์ปัญหาอุปโภคบริโภคมากที่สุดแต่ที่พี่เพิ่มเติมให้ก็คือว่าเยอรมันเองเนี่ยได้มีการตกลงค้าขายกับรัสเซียเยอรมันก็ต้องการน้ำมันจากรัสเซียด้วยรัสเซียก็ต้องการสินค้าทางการเกษตรเขาเป็นคู่ค้ากันอยู่ไงใช่ไหมพี่เกษตรกรในเยอรมันเนี่ยออกมาประท้วงหลายหนเลยกับคุณแองเจล่าเมอร์เคิลนะฮะว่าไอ้คุณอย่าไปทำอะไรต่อต้านกันทางด้านนี้นะอย่าไปนั่นอะไรแบนรัสเซียไม่ได้เดี๋ยวเราขายของไม่ได้นะฮะทีนี้ความไม่สงบในยุโรปเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยยังไงครับพี่ชาวมุสลิมบางส่วนไม่พอใจกับการกระทำของฝรั่งเศสอังกฤษเข้ามายุ่งนะฮะเรื่องสงครามซีเรียมุสลิมที่อยู่ในฝรั่งเศสอังกฤษก็เลยก่อการโน่นนั่นนี่เห็นไหมฮะตามข่าวที่เราเห็นทยอยกันมาเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าเรื่องนี้เป็นแค่สงครามภายในประเทศระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านก็คงจบไปแล้วแต่ตอนนี้มันเป็น proxy war หรือสงครามตัวแทนระหว่างฝ่ายต่างๆก็คือสหรัฐบวกอังกฤษบวกฝรั่งเศสที่พร้อมจะอัดฉีดเงินอาวุธเข้าไปจำนวนมากส่วนอีกฝ่ายนึงก็คือคู่อริที่ไม่ชอบหน้ากันมานานนะฮะก็คือรัสเซียที่จะเป็นฝ่ายอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐคนก็เลยกลัวว่ามันจะเลยเถิดไปเกิดสงครามโลกครั้งที่3เพราะต่างฝ่ายต่างมีอาวุธสงครามจำนวนมากมีกำลังพลและมีนิวเคลียร์ค่ะโอ้โหนะนี่เป็นชนวนที่เขากลัวกันว่าสงครามซีเรียนี่แหละอาจจะเป็นชนวนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็ได้ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ครับสงครามแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินแต่ละครั้งกันน่าจะมหาศาลเลยนะสงครามครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่ถูกครับใช่อย่างเมื่อเดือนเมษาต้นปีเนี่ยนะฮะ คุณทรัมป์เขาทวิตเตอร์บอกว่ายิงจรวดไปถล่มซีเรียแล้วร้อยกว่าลูกประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมิชชั่นแอคคอมพลิชภารกิจสำเร็จนะฮะส่วนฝ่ายรัสเซียก็ตอบโต้ออกมาว่าไอ้ที่ยิงมากว่าร้อยลูกเนี่ยโดนเป้าจริงๆ30กว่าลูกเองกระจอกเนี่ยอันนี้ที่เติมเองนะกระจอกส่วนอีกจำนวนลูกถูกระบบป้องกันจรวดที่รัสเซียติดตั้งไว้ทำลายจนหมดสิ้นก่อนตกถึงพื้นอ๋ออเมริกันคุยในขณะที่รัสเซียก็ดิสเครดิตเลยยิงมาเยอะถูกน้อยอย่าตายไม่ถึงครึ่งเลยแล้วผมก็สงสัยว่าแล้วจรวดลูกหนึ่งอะพี่มันตกลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยที่เขายิงๆกันเนี่ยพี่เกือบ60ล้านบาทค่ะ 1.87 ล้านดอลลาร์นะถ้าคราวนี้ยิง100ลูกจริงก็มีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์
นะฮะจรวดที่ยิงเนี่ยเป็นโทมาฮอคบวกอื่นๆผสมกันคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องของบ้านตัวเองอย่างสหรัฐเข้าไปยุ่งอย่างเงี้ยกับรัสเซียเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องภายในบ้านตัวเองลงทุนด้วยการสหรัฐถล่มเข้าไปเกือบ 6,000 ล้านบาทเนี่ยครับเขาก็ต้องหวังว่าต้องได้รับผลตอบแทนให้คุ้มใช่ไหมทีนี้ครับพี่ตู่ครับพยายามจะโยงมาว่าเอ๊ะแล้วมันจะกระทบกับเรายังไงนะเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าดูจากดัชนีตลาดหุ้นนะครับถ้าเอาเฉพาะเรื่องสงครามซีเรียเนี่ยปัจจัยเรื่องนี้มีผลน่าจะน้อยมากนะพี่นะแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันมีผลมากกว่าหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของเทรดวอร์ที่ยังคงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในวันนี้ครับพี่ตู่ครับมันโยงมาเรื่องเทรดวอร์ปัจจุบันด้วยไหมครับพี่คือเทรดวอร์เนี่ยณวันนี้เรารู้สึกว่าจะมีผลมากกว่าใช่ครับนะฮะแต่ณวันนั้นตอนเกิดปัญหาตุ้มต้ามอะไรกันใหม่ๆในซีเรียเนี่ยหรือเรื่องไอส่งไอสิกอะไรพวกนี้นะฮะมันมีผลเยอะกับตลาดแต่เป็นช่วงสั้นๆนะฮะเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยมันยืดเยื้อมานานแล้วไงในปัญหาซีเรียจนคนเคยชินข่าวก็ขี้เกียจอ่านแล้วอ่านแต่หัวข่าวพอแล้วก็มองว่าไม่ได้มีผลโดยตรงผลจะเกิดกระทบหนักลุกลามไปยังประเทศอื่นก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นสงครามโลกคือมีหลายฝ่ายเข้าไปร่วมกันอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่า มันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ถ้ามีสงครามใหญ่ขยายวงเป็นสงครามโลกจริงคนส่วนใหญ่เขาก็คาดว่าราคาน้ำมันราคาทองคำขึ้นตลาดหุ้นเป็นยังไงคะถ้าราคาน้ำมันขึ้นราคาทองคำขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสวนทางกับตลาดหุ้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตลาดหุ้นก็จะลงนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยนะฮะตรงกันข้ามแสดงว่ายังไม่ถึงจุดนั้นถ้ามองว่ามันเกิดจากปัญหาซีเรียนะในมุมมองเศรษฐกิจเรายังไม่ได้กระทบอะไรหรอกโดยเฉพาะไทยเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ก็ต้องดูท่าทีเหล่ามหาอำนาจที่เกี่ยวข้องว่าจะเอายังไงกับคนอื่นๆที่เหลือตอนนี้เบาลงแล้วล่ะถ้าสงครามเกิดจริงผู้แพ้ก็จะเจอกับภาวะเงินเฟ้อหนักเลยใช่ เรียกได้ว่าเงินสกุลนั้นแทบจะไม่มีค่าซื้ออะไรไม่ได้ครับอย่างตอนนี้เงินสกุลของซีเรียเขาเรียกปอนซีเรียเนี่ยนะฮะเป็นยังไงไหมฮะค่าน้อยลงอ่ะใช่ไหมค่าน้อยยังซื้ออะไรไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสงครามโลกจริงๆเนี่ยหรือก่อนจะถึงช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยจะโดนบีบอีกไหมคือตอนนี้เราก็ไม่ได้เลือกฝ่ายใช่ไหมพี่ใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้เลือกใครใช่ไหมคือไทยจริงๆเราก็ไม่อยากยุ่งหรอกประเทศอื่นๆก็เหมือนกันไปยุ่งเขาทำไมเราก็ทำมาค้าขายของเราสงบสุขกับประเทศนั้นประเทศนี้ไปแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงพี่เหมือนอย่างครั้งประธานาธิบดีบุชเมื่อครั้งไปถล่มอิรักหลังจากเหตุการณ์911ก็คือว่าใครไม่อยู่ข้างเราเขาคือศัตรูของเราคือให้เลือกข้างไปเลยก็คือถ้าถึงเวลาเขามีอย่างนี้ใครจะอยู่ข้างไหนครับแม้เรามองอย่างเงี้ยเราอาจจะใกล้ที่สหรัฐมากครับเมื่อเทียบกับรัสเซียแต่หนึ่งในพันธมิตรคนสำคัญของรัสเซียก็คือประเทศอะไรประเทศจีนครับถูกต้องนะฮะดูได้จากการที่จีนเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ร่วมโหวตสนับสนุนให้สหประชาชาติประนามการถล่มซีเรียด้วยโทมาฮอคของสหรัฐนะฮะก็มีประเทศรัสเซียจีนโบลิเวีย3ประเทศเท่านั้นก็เลยโหวตไม่สำเร็จเพราะมีแค่3ชาติแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเลยว่าจีนไม่เกรงใจสหรัฐนะใช่ใช่นั้นคำถามก็คือถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะฮะคงไม่ถามหรอกว่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยไหมหรืออย่างไรแต่ต้องเกลใหญ่กว่านั้นเลยเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรเพราะสองขั้วอำนาจในครั้งเนี้ยต่างก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลก็คือเรามองจีนกับสหรัฐแล้วใช่ครับทีนี้ก็น่าคิดนะครับพี่ตู่ครับว่าสหรัฐแล้วก็จีนวงเล็บบวกรัสเซียเนี่ยนะครับจะยอมเดิมพันกับสงครามที่อาจทำให้ประเทศของตัวเองต้องยากลำบากจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังคงเป็นคำถามอยู่นะครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ยากลำบากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่สหรัฐหรือรัสเซียจะเป็นซีเรียเองกลายเป็นสมรภูมิรบของสองมหาอำนาจในพื้นที่เขาเคยเห็นภาพข่าวไหมฮะดูในข่าวเด็กคนทั่วไปเนี่ยเด็กขาดพ่อขาดแม่ร้องไห้แล้วแบบคนแขนขาดขาขาดอดอาหารโอ้พี่เห็นทีไรแล้วยิ่งเป็นเด็กนะพี่มีความรู้สึกมากอะว่าโอ้โหน่าสงสารเนี่ยครับในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียเถียงกันว่าจะรวดถึงเป้าหมายได้กี่ลูกต้องบอกว่าสงครามแต่ละครั้งมีต้นทุนเสมอนอกจากต้นทุนด้านเงินสิ่งที่สำคัญกว่าคือความเป็นอยู่และชีวิตประชาชนใช่สงครามโลกครั้งที่1คนตาย19ล้านคนครั้งที่2 85ล้านคนโอ้โหตั้ง4เท่านะประมาณ4เท่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ในซีเรียจะห่างไกลจากคำว่าสงครามโลกครั้งที่3อยู่มากครับ
แต่เราก็ต้องระมัดระวังเพราะสงครามโลกครั้งที่1มันก็เกิดจากการที่ประเทศเล็กๆไม่กี่ประเทศครับและประเทศเล็กก็ไปหาพี่ใหญ่พี่เบิ้มมาช่วยในที่สุดประเทศใหญ่หรือพี่เบิ้มก็สู้กันเองแล้วก็ลามกลายเป็นสงครามใหญ่ซีเรียมีประชากร22ล้านคนครับพอเกิดสงครามมีคนต้องย้ายที่อยู่6ล้านคนอพยพหนีไปต่างประเทศ5ล้านคนครับก็คือครึ่งหนึ่งของคนหายไปครับถ้าเราเกิดมาแล้วสภาพคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นแบบนี้มันยิ่งกว่าเรื่องเศร้าเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือในท่ามกลางนักลงทุนทั่วโลกที่ห่วงว่าตลาดหุ้นจะกระทบยังไงน้ำมันทองคำจะเป็นยังไงครับแต่คนในซีเรียตอนนี้คงคิดถึงแต่ว่าเขาจะกลับมาเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงที่หายไปได้อย่างไรจะได้เจอกันไหมครับผลกระทบแบบถ้าเกิดว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันจะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเลยใช่ไหมครับพี่ถูกครับมันหนักหนักกว่านั้นอีกอ่ะใช่ไหมก็ในขณะที่คิดในด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนขอให้คิดถึงเรื่องคนด้วยครับว่าคนในซีเรียตอนนี้น่าสงสารที่สุดเลยครับและสงครามซีเรียก็เป็นส่วนหนึ่งของความตึงเครียดในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับคู่ค้าในปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับก็อาจจะมีส่วนบ้างนะคงไม่มากนักหรอกนะแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าว่าจะกระทบต่อไทยไหมก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเศรษฐกิจโลกแย่เนี่ยเราก็อาจจะหนีไม่พ้นผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องภาวนาขอไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้สำหรับสงครามที่ซีเรียนะครับโอ้พี่ตู่ครับวันนี้เห็นภาพชัดเลยอธิบายง่ายๆว่าเหตุผลเนี่ยชนวนสงครามเกิดจากอะไรใครอยู่ฝ่ายไหนบ้างแล้วทำไมสหรัฐกับรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับบทสรุปก็คือไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะเนี่ยน่าสงสารคือประชาชนคือชาวซีเรียนั่นเองที่ต้องกลายเป็นสมรภูมินะครับบ้านช่องบ้านแตกสาแหลกขาดพี่น้องเพื่อนฝูงต้องตายต้องพัดพรากนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเรียกคืนกลับมาได้เลยแม้ว่าท้ายสุดเนี่ยสงครามจะจบหรือไม่ก็ตามนะครับพี่ตู่ครับภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้เกิดในบ้านเรากันแล้วกันนะฮะโอ้นะครับเวลาหมดซะแล้วครับพี่ตู่ครับกำลังเห็นภาพเลยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากพี่ตู่พาไปคุยแบบง่ายๆให้เห็นภาพทั้งเรื่องสงครามทางการค้าเมื่อสัปดาห์นู้นสัปดาห์นี้เป็นเรื่องสงครามซีเรียเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องสงครามแต่ว่ามาดูเรื่องใกล้ตัวหมายถึงว่าเรื่องเพื่อนบ้านใกล้ตัวกันอีกมาหน่อยเนี่ยจะมีเรื่องที่พอจะหยิบยกมาคุยกันอีกได้บ้างไหมครับพี่ถูกครับเปลี่ยนบรรยากาศสงครามพี่อยากจะเล่าเรื่องซึ่งทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดออกว่าบลจ.บัวหลวงเนี่ยตอนที่เราลงทุนเราคิดอะไรยังไงเพราะอะไรเป็นเคสกรณีศึกษานะครับคิดอย่างไรมีขั้นตอนการที่จะตัดสินใจลงทุนอย่างไรดูอะไรบ้างนะครับจะได้เทียบเคียงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับแฟนๆพี่ตู่ไม่ควรพลาดนะครับฟังสดได้เราดีใจพลาดเมื่อไหร่ย้อนกลับไปฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิคุณผู้ฟังครับไทยเลนนาคาชวนเที่ยวไทยไฮซีซั่นปล่อยโปรแรงลดสูงสุดกว่า 50% ทุกสาขาทั่วประเทศได้แก่โปรโมชั่น Fly and Dive บินแล้วขับไปกับไทยเลนวันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เช่ารถเริ่มต้นเพียง499บาทต่อวันและโปรโมชั่น Early Bird จองก่อนถูกกว่าจองวันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อเดินทางวันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้เช่ารถเริ่มต้น550บาทต่อวันสำหรับสมาชิกบัตรเมืองไทยสมายคลับเช่ารถเริ่มต้นเพียงวันละ499บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2562สอบถามเพิ่มเติมติดต่อไทยเลนนาคาคอลเซ็นเตอร์1647เที่ยวให้สนุกนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิ
สนับสนุนโดย B Innotech กองทุนบูหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบูหลวงติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comกลับมาอีกครั้งกับสัมมนาไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4วิเคราะห์เจาะลึกเครื่องมือทางเทคนิคด้วยฟิโบนัชชีใช้อย่างไรให้เวิร์กโดยอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือฟิโบนัชชีมาบรรจบกันตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจะเป็นแนวที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นแนวที่มีโอกาสถูกปลอกน้อยที่สุดเป็นแนวรับก็รับอยู่จริงๆเป็นแนวต้านก็ต้านอยู่จริงๆนะครับสำรองที่นั่งด่วน081-984-9735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วมาเจอกันนะครับ